เราอยากจะสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้ของเราเราก็มีการห่มดินอาจจะเป็นดินมีลักษณะแข็งบ้างถ้าเราลดน้ำลงไปน้ำจะระเหยได้ง่ายอยากจะปลูกพืชอะไรก็ได้เราไม่มีต้นพืชเลยเศษวัสดุแห้งๆอย่างนี้ได้หมดน้ำหมักเคี้ยวภาพก็ได้โคนต้นประมาณ1คืบครับไม่ต้องคิดเพื่ออะไรครับลดให้ชุ่มเลยครับดินตรงนี้มันชุ่มชื้นแล้วสวัสดีครับผมท็อปจากเพจแนวทางเกษตรเก็บความรู้ครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาไปดูวิธีการห่มดินเทคนิคจากอาจารย์สุทัศน์รายละเอียดต่างๆและขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสุทัศน์อุพุนเทียนครับวันนี้จะได้มาแนะนำเกี่ยวกับวิธีทำการห่มดินนะครับแบบง่ายๆครับอาจารย์ครับการห่มดินคืออะไรครับการห่มดินก็คือวิธีทำให้ดินมีความชุ่มชื้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้พืชนี่สามารถดูดอาหารจากดินไปเลี้ยงลำต้นได้ง่ายขึ้นนะครับอาจารย์ครับระหว่างการห่มดินกับการไม่ห่มดินมีความแตกต่างกันมากไหมครับแตกต่างกันมากครับเพราะว่าถ้าไม่ห่มดินแล้วดินของเราเนี่ยอาจจะเป็นดินขาดแร่ธาตุเป็นดินปนทรายบ้างดินเหนียวมีลักษณะแข็งบ้างถ้าเราลดน้ำลงไปน้ำจะระเหยได้ง่ายถ้ามีการห่มดินแล้วทำให้ดินนี่เกิดความชุ่มชื้นรากของพืชก็สามารถจะดูดอาหารจากดินไปเลี้ยงลำต้นได้ครับอาจารย์ครับการห่มดินเหมาะสำหรับพืชประเภทไหนบ้างครับครับเหมาะทุกอย่างครับถ้าเรามีเวลาพอครับถึงแม้ว่าเราไม่มีต้นพืชเลยมีพื้นที่หนึ่งแห่งอย่างเงี้ยอยากจะปลูกพืชอะไรก็ได้แต่ดินของเรายังไม่ดีเราก็ใช้วิธีการห่มดินเลยครับห่มดินไว้ก่อนสร้างความชุ่มชื้นสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ก่อนเราไปปลูกพืชทีหลังก็ได้ครับเราต้องใช้วัสดุหรืออุปกรณ์อะไรบ้างครับอาจารย์ง่ายๆครับก็วัสดุก็คือพวกใบไม้ใบหญ้าเศษวัสดุแห้งๆอย่างเงี้ยได้หมดรวมทั้งฟางข้าวอย่างเงี้ยที่นี่ก็เลือกใช้ฟางข้าวเพราะว่ามันมีเยอะหาได้ง่ายเพื่อจะง่ายในการทำการคุมดินฟางข้าวมันต้องมีลักษณะอ่อนๆเราถึงจะทำได้ถ้าเราไม่ลดน้ำมันจะแข็งกระด้างทำยากเพราะฉะนั้นต้องมีการลดน้ำสักหน่อยเพื่อให้วัสดุของเรานี่อ่อนตัวลงบ้างครับอันที่สองก็คือนี่ครับปุ๋ยคอกครับอันที่สามก็คือปุ๋ยหมักน้ำหรือเรียกว่าน้ำหมักเคี้ยวภาพก็ได้และอุปกรณ์ที่เสียก็บัวลดน้ำครับสำหรับขั้นตอนในการทำขั้นแรกก็คือนำวัสดุของเราเนี่ยมาวางเลยครับวางอย่างนี้วางหนาประมาณ2นิ้วหรือ3นิ้วก็ได้วางลงแล้วก็มีปุ๋ยคอกนะครับโรยรอบแล้วก็เอาน้ำหมักเคี้ยวภาพผสมกับน้ำ1บัวลดน้ำเนี่ยลดลงไปก่อนนี่คือขั้นตอนแบบง่ายๆครับถ้าเราจะทำแบบที่โล่งแจ้งคือว่าทำห่มดินเฉยๆไม่มีต้นไม้ก็ทำแบบนี้แหละครับแต่วิธีวันนี้จะแนะนำในการเราไปห่มดินที่มีต้นไม้ครับที่สวนนี้ครับครับเชิญครับอันนี้เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่แบบย่อส่วนลงมาครับครับมีต้นไม้เยอะแยะเลยวันนี้เราจะทำวิธีการห่มดินว่าทำยังไงครับสำหรับขั้นตอนในการห่มดินที่มีต้นไม้อยู่ต้นผักสวนครัวก็ดีต้นพืชผลก็ดีครับถ้ามีต้นพืชต้นผักอยู่อย่างนี้วิธีทำก็คือเอาฟางข้าวเนี่ยครับที่เราเตรียมไว้มาวางรอบๆต้นไม้ครับต้นพืชของเราก็เว้นระยะโคนต้นประมาณ1คืบครับไม่ต้องคิดแค่นี้เพื่ออะไรครับเพื่อว่าไม่ให้เกิดจุลินทรีย์ขึ้นมาเกิดการย่อยสลายขึ้นมามันจะมีความร้อนตรงนี้มันจะระเหยขึ้นมาจะทำให้ต้นพืชของเราไม่เหี่ยวไม่ตายครับถ้าเราปิดอย่างนี้จุลินทรีย์เกิดขึ้นมามันจะร้อนทำให้โคนต้นของต้นไม้ของเราเนี่ยอาจจะเปื่อยเน่าตายก็ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องเว้นระยะห่างไว้ประมาณ1คืบครับอ้อมไว้อาจารย์ครับการใส่ฟางนี่เราคุมหนาไหมครับประมาณ 2-3 นิ้วครับแค่นี้ก็พอครับถ้าคุมหนาเกินไปก็จะเกิดความร้อนมากขึ้นอุณหภูมิมากขึ้นจะทำให้ต้นไม้ของเราเหี่ยวเฉาได้นี่คือขั้นตอนการคุมฟางขั้นตอนที่2นำปุ๋ยคอกที่เตรียมมา
มาโรยรอบพุ่มใบของต้นไม้ครับพุ่มใบมันถึงไหนแสดงว่ารากของต้นไม้ถึงนั่นรากอ่อนของต้นไม้จะออกมาเพื่อดูดหาอาหารครับเพราะฉะนั้นเราต้องโรยรอบทรงพุ่มก็คือไม่ชิดเข้าไปมากครับไม่ชิดครับโรยรอบทรงพุ่มไว้ครับแค่นี้ก็พอครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการใส่น้ำหมักเคียผ้าผสมกับน้ำ10ลิตรใส่ประมาณ2ถึง4ฝาก็ได้ครับใส่บางๆ2 3 4ครับแค่นี้เอาวัสดุคนหน่อยครับแล้วก็ลดให้ชุ่มเลยครับลดให้ปุ๋ยข้อของเราเนี่ยซึมลงไปในฟางเลยครับนี่ต้นหนึ่งครับนี่เสร็จแล้วครับต้นหนึ่งต่อไปเราจะทำไปทุกต้นเลยครับทำไปเรื่อยๆครับครับหลังจากที่เราใช้น้ำหมักเคียภาพลดแล้วนะครับเราก็ใช้สายยางลดอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่แปลงผักของเรานะครับลดให้ชุ่มชื้นเลยครับอีกอย่างการคุมดินนี้ก็คือเป็นการประหยัดครับประหยัดน้ำถ้าครั้งก่อนเนี่ยเราลดทุกวันถ้ามีการคุมดินขึ้นมาเราจะลดวันเว้นวันได้เป็นการประหยัดน้ำอีกแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ดินของเราได้อีกด้วยครับถ้าเราใส่ปุ๋ยแล้วไม่มีการห่มดินปุ๋ยของเราใส่ลงไปแล้วมันจะระเหยแล้วก็ถูกฝนถูกอะไรชะออกไปครับดินไม่อุ้มปุ๋ยไปเลยถ้าเราห่มดินอย่างนี้เวลาเราใส่ปุ๋ยปั๊บพวกฟางเศษวัสดุต่างๆที่เราห่มดินไว้เนี่ยมันจะดูดซับปุ๋ยไว้ให้ต้นพืชของเราเนี่ยมีอาหารไว้ได้นานๆครับสรุปแล้วการห่มดินนี้ครับเราทำได้2แบบแบบแรกก็คือห่มดินไว้ก่อนไม่มีต้นไม้การห่มดินที่ยังไม่มีต้นพืชนี่คือแสดงว่าเรายังไม่พร้อมต้นกล้าของเรายังไม่เติบโตพอที่จะเอาไปปลูกแต่เราก็มีการห่มดินไว้ก่อนก็ยิ่งดีครับสร้างความชุ่มชื้นสร้างแร่ธาตุทำให้ดินของเราอุดมสมบูรณ์ไว้ก่อนเวลาปลูกพืชจะไม่รั้งเลยมันจะเติบโตขึ้นเร็วครับอันที่สองก็คือมีต้นไม้แล้วเราอยากจะสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้ของเราก็มีการห่มดินเหมือนกับวิธีนี้แหละครับแต่ก่อนนี่ลดทุกวันต่อไปก็ลดวันเว้นวันได้เพราะว่าดินตรงนี้มันชุ่มชื้นแล้วเพราะว่าเราห่มดินให้แล้วห่มวัสดุฟางสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ดินแล้วครับครับก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆครับผมครับครับยินดีครับขอบคุณครับ